สวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการมอเตอร์ไซเคิลรายการที่วิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจักรยานยนต์ดำเนินรายการโดยผมสุรชัยพันเพิ่มพูนครับช่วงแรกของรายการผมจะพาทุกท่านไปเที่ยวชมงานแกรนด์โอเพนนิ่งยามาฮ่าไรเดอร์สคลับพระราม5ซึ่งเป็นโชว์รูมบิ๊กไบค์แห่งใหม่ล่าสุดของยามาฮ่าเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2561ที่ผ่านมาโดยโชว์รูมแห่งใหม่นี้รองรับลูกค้าโซนกรุงเทพฝั่งตะวันตกและจังหวัดนนทบุรีบรรยากาศหน้าโชว์รูมในวันนั้นมีแฟนคลับยามาฮ่าร่วมงานกันอย่างมากมายมากกว่า 1,000 คนนับเป็นการเปิดโชว์รูมบิ๊กไบค์ที่มีคนร่วมงานมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาต้องบอกเลยครับว่างานครั้งนี้มีการเตรียมการเป็นอย่างดีซึ่งทางยามาฮ่าไรเดอร์คลับพระราม5ได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์และ Facebook มีคนลงทะเบียนมากมาย 1,000 กว่าคนโดยได้มีการเตรียมของรางวัลมาแจกในงานครั้งนี้กันอย่างมากมายทีเดียวหลายคนอาจยังไม่ทราบครับว่ายามาฮ่าเป็นค่ายแรกใน4ค่ายญี่ปุ่นที่มีการเปิดชนวิบไบค์ในประเทศไทยของเราโดยเปิดให้บริการตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551นับถึงวันนี้เป็นเวลา10ปีพอดียามาฮ่าไรเดอร์สคลับพระราม5จึงเป็นโชว์รูมแห่งที่2ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลรองรับการเติบโตของตลาดบิ๊กไบค์ที่มีมาอย่างต่อเนื่องในช่วง10ปีที่ผ่านมาซึ่งเห็นได้ว่ามีแฟนคลับยามาฮ่ามาร่วมครั้งนี้กันอย่างมากมายงานแกรนด์โอเพนนิ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารยามาฮ่าทุกคนประกอบไปด้วยคุณจิตนาอุดมทรัพย์รองประธานกรรมการบริหารคุณพงศธรเอื้อมงคลชัยผู้จัดการใหญ่ด้านการค้าคุณพนุพลกิติคำรณผู้จัดการทั่วไปอาวุโสฝ่ายขายร่วมกันมอบช่อดอกไม้ให้กับทางผู้บริหารของบริษัทสุขสวัสดิ์มอเตอร์เวิร์คจำกัดถัดมาก็คือคุณธีรพงษ์โอภาสกรกุลและทีมแข่งยามาฮ่าเลยได้ขับเรสซิ่งทีมตามมาด้วยคุณประวัติประเสริฐพรผู้จัดการทั่วไปอาวุโสด้านวางแผนการตลาดและการขายรวมถึงคุณวีรพงษ์ธนากิจจานนท์คุณธีรพงษ์แสงทองผู้จัดการโชว์รูมของยามาฮ่าเลยได้ขับและแขกผู้มีเกียรติอื่นๆนะครับต่างก็มอบช่อดอกไม้ให้กับทางคณะผู้บริหารของบริษัทสุขสวัสดิ์มอเตอร์จำกัดนั่นเองบรรยากาศหน้าโชว์รูมในวันนั้นนะครับต้องบอกเลยครับว่ามีความคึกคักเป็นอย่างยิ่งแฟนคลับยามาฮ่ามากมายกว่า 1,000 คนนะครับมาร่วมงานกันอย่างคับคั่งยามาฮ่าไรเดอร์สคลับพระราม5นั้นมีคอนเซ็ปต์ในการจัดโชว์รูมก็คือ World Class Lifestyle Showroom นั่นเองต้องบอกเลยครับว่ามีความยิ่งใหญ่อลังการอย่างมากมายและนอกจากคณะผู้บริหารของยามาฮ่าแล้วยังมีผู้บริหารของยามาฮ่าไรเดอร์คลับจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีภูเก็ตและขอนแก่นพิธีเปิดโชว์รูมเริ่มต้นอย่างเป็นทางการด้วยการแสดงของชุดล้ำยุคล้ำสมัยจากอนาคตก่อนจะมีการเปิดตัว2ผู้บริหารหนุ่มของ Yamaha Rider Club พระราม5นั่นก็คือคุณชัยสุริสุรนาถกิติธรและคุณอภิชัยสุรนาถกิติธรทั้ง2คนเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทสุขสวัสดิ์มอเตอร์เวิร์คจำกัดได้กล่าวอย่างมั่นใจในการเปิดให้บริการโชว์รูม Yamaha Rider Club พระราม5ในครั้งนี้โดยเน้นเรื่องของศูนย์บริการเป็นพิเศษพื้นที่โชว์รูมกว้างใหญ่ถึง 6,400 ตารางเมตรมีพี่วัยรุ่นของ Yamaha โชว์อย่างโดดเด่นและนี่ก็คือทีมงานทั้ง18คนของโชว์รูมแห่งใหม่นี้หลังจากนั้นทางพิธีกรได้มีการเชิญคุณจิตนาอุดมทรัพย์รองประธานกรรมการบริหารของ Yamaha ขึ้นมากล่าวแสดงความยินดีกับทาง Yamaha Rider Club พระราม5และได้มีการเชิญคณะผู้บริหารของ Yamaha ทุกคนนำโดยคุณพงศธรเอื้อมงคลชัยผู้จัดการใหญ่ด้านการค้าขึ้นมาถ่ายภาพร่วมกันและทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนอกจากนี้แล้วยังมีเจเจตรินแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ Yamaha ร่วมงานเปิดโชว์รูมแห่งใหม่นี้ท่ามกลางแฟนคลับ Yamaha มากมายกว่า 1,000 คนต้องบอกเลยครับว่างานครั้งนี้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่จริงๆและในช่วงนี้เรามาฟังการสัมภาษณ์คุณชัยสิริสุรนาถกิติธรคุณอภิชัยสุรนาถกิติธร2ผู้บริหารของโชว์รูม Yamaha เลยด้วยครับพระราม5กันดูครับครับในวันนี้ก็จะเป็นงานแกรนด์โอเพนนิ่งของศูนย์Yamaha Rider Club ที่พระราม5นะครับผมก็จะในงานเนี่ยก็จะมีการเชิญชวนไบเกอร์ทุกๆคนโดยที่ลงทะเบียนมาแล้วเนี่ยอยู่ใกล้เคียง 1,000 คนครับผมในจุดที่เราเลือกที่จะมาตั้งโชว์รูมที่พระราม5เนี่ยถ้ามองโดยรอบเนี่ยจะสังเกตว่ามีโชว์รูมบิ๊กไบค์เต็มไปหมดอีกทั้งของแต่งเรามองว่าจุดเนี้ยเรียกได้ว่าเป็น one stop service ของธุรกิจรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์เลยก็ว่าได้แล้วมองถึงเรื่องการเติบโตในอนาคตที่จะมีทราฟฟิกคนเข้ามาในพื้นที่นี้เยอะครับผมก็ในจุดเด่นของ Yamaha Rider Club พระราม5นะครับที่นี่เรามีคอนเซ็ปต์คือ World Class Lifestyle Showroom นะครับเรื่องของการ
จัดเรียงไม่ว่าจะเป็นของในด้านโชว์รูมนะครับเรามีพื้นที่ที่จะเพียบพร้อมที่จะโชว์สินค้ายามาฮ่าครบครันนะครับและนอกเหนือจากนั้นเรียกว่าไฮไลท์เลยก็ได้นะครับที่นี่เราเน้นศูนย์บริการนะครับถ้าทุกคนที่เข้ามาศูนย์บริการที่นี่นะครับเราจะมีศูนย์บริการที่สามารถนั่งแล้วมองเข้าไปในศูนย์บริการได้นะครับว่ารถของท่านเนี่ยในระหว่างการให้บริการเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วเครื่องมืออุปกรณ์ทุกอย่างระดับโลกครับได้รับการซัพพอร์ตจากยามาฮ่ามาอย่างเต็มที่ครับสำหรับลูกค้ายามาฮ่าทุกท่านนะครับที่ขับยามาฮ่าอยู่หรือสนใจกำลังจะต้องการจับจองยามาฮ่าเป็นเจ้าของนะครับวันนี้เราเปิดโชว์รูมยามาฮ่าเลยได้ขับพาราม5แล้วก็เชิญชวนทุกท่านนะครับเข้ามาดูเข้ามาชมหรือเข้ามาแวะเวียนก็ได้นะครับที่นี่เรามีร้านกาแฟให้ทุกท่านเข้ามานั่งนะครับพักผ่อนหย่อนใจเพื่อที่จะสัมผัสไลฟ์สไตล์ของคำว่าไบเกอร์นะครับก็วันนี้เราเปิดแล้วก็เรียนเชิญด้วยครับขอบคุณครับตลอดช่วงเวลา10ปีของการเปิดโชว์รูมไบค์ของยามาฮ่าในเมืองไทยนั้นเริ่มจากตัวเลขการขายต่อปีนะครับทั้งหมดทุกยี่ห้อรวมกันในประเทศไทยเพียงแค่ไม่กี่ร้อยคันและวันนี้ตัวเลขการขายบิ๊กไบค์ในเมืองไทยสูงกว่า 30,000 คันต่อปีนับเป็นการเติบโตแบบก้าวกระโดดมาอย่างต่อเนื่องรุ่นสุดยอดของ Yamaha Big Bike ก็คือ YZF R1M คันนี้เครื่องยนต์4สูบเรียง 1,000 ซีซี 200 แรงม้าเฟรมทั้งคันทำจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์สามารถรับสัญญาณกับดาวเทียม GPS ได้ถัดมาคือซุปเปอร์สปอร์ตยอดนิยมอีกรุ่นนึง YZF R6 4สูบเรียง 600 ซีซีรุ่นนี้ทำสถิติยอดจองสูงสุดนะครับในช่วง2ปีที่ผ่านมาคันนี้คือ Tracer 900 GT Sport Touring เครื่องยนต์3สูบเรียง12วาล845 cc ให้พลังแรงม้าสูงสุด116แรงม้าขับขี่ท่องเที่ยวสบายครับพี่ใหญ่ตระกูล MT ก็คือเจ้า MT10 คันนี้นี่เองถัดมาก็คือ MT09 Dark Side of Japan นะครับรุ่นนี้เน้นแรงบิดพลังมหาศาลและ MT07 2สูบเรียง700 cc ตามมาด้วย T-Max 530บิ๊กสกูตเตอร์ยอดนิยมอันดับที่1ของยุโรปและของเมืองไทยในช่วงที่ผ่านมาหลายปีมุมนี้คือ Sport Classic SR 400และ XSR 900ถัดมาก็คือ SCR 950 Scrambler เครื่องยนต์ V-Twin 2สูบ941 cc ต่อด้วย Bolt R Spec นะครับรุ่นนี้เป็นแนวทางของ Cruiser Style Bobber เครื่องยนต์ V-Twin 52แรงม้าสเปคเหนือกว่า Harley Davidson ในตระกูลของ Sportster และคันนี้ก็คือXSR 900 Sport Heritage 3สูบเรียงปิดท้ายกันด้วย SR 400 Sport Classic รุ่นยอดนิยมของเมืองไทยคุณชัยสิริสุรนาถกิติธรกรรมการผู้จัดการของสุขสวัสดิ์มอเตอร์เวิร์คจำกัดผู้บริหารโชว์รูมแห่งนี้ได้กล่าวถึงศูนย์บริการว่าเน้นเป็นพิเศษอย่างมากกับเครื่องมือเครื่องไม้ที่มีความทันสมัยในเบื้องต้นมีแท่นซ่อมทั้งหมด4แท่นด้วยกันอนาคตเพิ่มได้อย่างมากมายอีกหลายแท่นลูกค้าที่มาใช้บริการศูนย์บริการแห่งใหม่จะสามารถมองเห็นรถตัวเองได้อย่างดีครับเพราะว่ามีกระจกกั้นเพียงแค่นั้นเองการตรวจเช็คมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ยุคใหม่นะครับใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กในการตรวจสอบมีปัญหาหรือไม่ตรวจสอบอย่างชัดเจน 100% ครับภายในโชว์รูม Yamaha Riders Club พระราม5นั้นยังมีมุมของแอคเซสซอรีเสื้อผ้าเสื้อยืดนะครับเสื้อแจ็คเก็ตชุดหนังรวมถึงหมวกกันน็อกถุงมือรองเท้าครบถ้วนทีเดียวครับและนี่ก็คือ Yamaha Riders Club พระราม5โชว์รูมแห่งที่2ของ Yamaha ในเขตส่วนภาคตะวันตกของกรุงเทพมหานครใครที่สนใจบิ๊กไบค์ไปดูกันได้ที่ชุมแห่งใหม่นี้และในช่วงท้ายของการจัดงานนั้นก็มีการแจกหมวกกันน็อกที่มีลายเซ็นของรัสซี่ก็ปรากฏว่าผู้โชคดีนั้นเป็นฝรั่งครับมิสเตอร์จอห์นฟราโน่ดีอกดีใจเป็นอย่างมากเพราะว่านี่คือรางวัลที่ถือว่าใหญ่สุดของงานนี้แล้วและทั้งหมดนี้ก็คือการจัดงาน Grand Opening Yamaha Rider Club พระราม5ชุมบิ๊กไบค์แห่งใหม่ล่าสุดของประเทศไทยครับ